มาแล้วจ้าอร่อยอร่อยลองชิมดูนะจ๊ะอร่อยสิจ้าใช่ไหมนี่เจ๊ทำไมมันจืดชื่อแบบนี้อ่ะจืดหรออุ๊ยตายแล้วจืดไหมไม่จืดนะอร่อยมากโอ้โหนี่อย่าหาว่าสอนนะคุณจะเติมพริกอีกสักช้อนมะนาวอีกสักลูกน้ำตาลอีกสักนิดน้ำปลาอีกสักหน่อยอ่ะรับรองอร่อยแน่แต่เนี่ยไม่ไหวสรุปคือใส่ทุกอย่างใหม่เลยอืมไม่มีรสชาติเลยนี่เป็นแม่ค้าจริงปะเนี่ยเป็นแม่ค้าไงจ๊ะโอ้ไปทำมาใหม่ป่ะ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 รสชาตินี่ใช้ไม่ได้มันไม่อร่อยจริงหรอเนี่ยแล้วก็ทำสุดฝีมือแล้วนะหนึ่งสองสามมะนาวแล้วก็อะไรนะพริกอันเดิมก็อร่อยอยู่ละทำใหม่ก็อร่อยยิ่งขึ้นไปอีกเหนื่อยจริงยำใหม่รสชาติอร่อยกรุ้มกริ่มที่สุดชิมดูจ้ะจ้ะนี่ผมจะบอกให้นะเป็นแม่ค้าก็ต้องตามใจลูกค้าเขาชอบแบบไหนก็ต้องทำแบบนั้นเข้าใจไหมจ้ะอร่อยขึ้นเยอะงั้นเชิญทานให้อร่อยนะจ๊ะจ้ะต้องชอบแบบนี้สิแม่ค้าจ้าเก็บตังค์จ้าจ้ามาแล้วจ้า อุ๊ยกินสมดเกลี้ยงเลยนะจ้าเนี่ยรสชาติยำมันต้องแบบนี้หวานแซ่บแบบเนี้ยรสชาติยำก็ต้องรสชาติแบบนี้ไม่ใช่จืดชืดนะ ทำยำอร่อยอะจ้า40บาทนะโอเคโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยววันหลังอะจะมาชิมใหม่นะจ้าได้เลยจ้าแซ่บเวอร์นี่อะไรอะไรอะไรร้านยำเปิดใหม่หรือเปล่าอ่ะเออร้านยำนี่ว่าไปกินป่ะไปดูสิอร่อยสักแค่ไหนเชียวไปต้องวิ่งเลยเหรอไหนค่ะยังไงคะเนี่ยอ๋อยำละ40บาทจ้ะงั้นเอายำวุ้นเส้น1จ้ะจัดมาเลยได้เลยค่ะเอารสชาติแบบไหนดีแซ่บเผ็ดเปรี้ยวหวานกลมกล่อมอะไรดีคะขอแซ่บเลยจ้ะแม่ค่ะอะไรนะคะเราแต่เลยค่ะแล้วแต่แม่ค้าเลยเอาได้รสชาติแม่ค้าว่าแซ่บว่าอร่อยค่ะแม่ค้าสบายใจเลยค่ะได้เลยค่ะเชิญนั่งที่โต๊ะก่อนนะจ๊ะโอเคไปได้เลยแครอทนิดมะเขือเทศหน่อยพริกนิดนึงแล้วก็น้ำหอมน่ากินจังเลยอ่ะมาแล้วจ้ามาวางเลยวางเลยยำวุ้นเส้นอันนี้อร่อยนะจ๊ะจ้ามาชิมสิไปเชิญใส่ตะเกียบเลยมาชิมเลยชิมกันเลยดีกว่าหมูชิ้นใหญ่เวอร์เส้นก็หนุบมากเลยอ่ะทำไมมันจืดจังจืดจืดอืมจืดตรงไหนเนี่ยมันจืดนะเอาดีจืดมากโอ้ลิ้นจืดเอ้าลิ้นจืดแล้วโอ้ใจเย็นใจเย็นมันจืดนะจ๊ะเธอเผ็ดได้ไงเนี่ยไม่ไหวเผ็ดอ่ะโอ้ยแม่ค้าทำมายังไงเนี่ยต้องเรียกมาคุยละแม่ค้ามานี่แล้วจ้ามานี่มานี่ว่าไงจ้าอร่อยไหมจ้าจืดเผ็ดมากมันจืดมันเผ็ดมันจืดสรุปมันจืดหรือมันเผ็ดจ๊ะมันจืดแล้วอร่อยไหมไม่ได้เรื่องเลยค่ะจริงนับ1 2 3พูดสิ่งนี้คิดในใจเลยนะ1 2 3ไปทำมาใหม่มันขนาดนั้นเลยหรอไปทำมาใหม่เร็วๆเอาเผ็ดน้อยกว่านี้หน่อยเอาเผ็ดเยอะกว่านี้หน่อยแยกจานเลยไหมเนาะโอ้ยอะไรวะเนี่ยเป็นเม็ดอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยคนบอกจืดคนบอกเผ็ดพริกเยอะขนาดนี้มันจะจืดได้ยังไงมันเผ็ดไปหรอทำใหม่เลยจืดก็ใส่น้ำปลาเพิ่ม
นำด้วยกันแต่แยกจานไม่รู้หรอมั้งนี่จ้าเพิ่มเผ็ดอีกนิดนึงแล้วก็ลดเผ็ดนิดนึงเนาะเผ็ดน้อยแล้วเนาะจ้าแซ่บๆนะต้องชิมดูก่อนจ้ะแบบนี้แหละที่ต้องการแม่ค่ะเลิศแซ่บคนแซ่บๆอย่างฉันเนี่ยก็ต้องแบบแซ่บๆแบบนี้จ้าอร่อยเวอร์งั้นทานให้หมดนะจ๊ะเป็นไงจ๊ะล้างน้ำเปล่ามาหรือเปล่าเนี่ย อร่อยถูกใจฉันจริงๆเผ็ดหายไปเลยจ้าแซ่บมากอร่อยเลยเนาะร้านนี้ดีจดเอาไว้จดเอาไว้แซ่บอร่อยมากเลยอ่ะหุ้ยนี่มันหลานย่ำนี่ว่ะหุ้ยแม่ขาใส่เสื้อสีชมพูต้องแซ่บแท้ๆเลยกำลังหิวแม่ขาคะเอาย่ำมาม่าจานหนึ่งย่ำมาม่านะคะได้เลยค่ะเอาแบบเผ็ดๆด้วยค่ะได้เลยใส่หมูสับบ่จ้าใส่ใส่ใส่น้ำลายไหลนี่แล้วก็พริกนะจ๊ะใส่อีกจ้ะใส่อีกเอาใส่หลายๆโฮ้ยแม่ค่ะนี่ไม่ได้ดังใจเลยความน่องเบิดถวยพริกนั่นเลยใส่หมดเลยเหรอจ๊ะเบิดเลยค่ะเอ้ยจังสิแหละเฮ้ยสีสันสดใสเป็นตาแซ่บเป็นตาแซ่บโอ้โหเฮ้ยสีสันสดใสนั่นละเออเลยจ้ะว้าวอุ้ยพริกหมดถ้วยเลยกินได้ยังไงเนี่ยพริกแดงเต็มคาราเบลกินโลดสีสันแบบนี้แหละไม่ต้องแซ่บแท้ๆเลยบักเขือเทศเพื่อผิวที่สวยงามแซ่บใส่กอแซ่บสิ้นยำอะไรวะเนี่ยไม่เห็นรสชาติได้เรื่องเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมทำแบบนี้อ่ะอุตส่าห์ยำให้กินบัวที่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะลูกแม่ก็ดูลูกค้าทำกับหนูสิเนี่ยหนูอุตส่าห์ตั้งใจทำยำให้เขากินแล้วก็มาพังร้านหนูแบบเนี้ยแล้วไงแล้วมันเกิดอะไรมันเกิดจากอะไรเนี่ยเขาถึงได้พังร้านเนี่ยก็ลูกค้านั่นแหละเดี๋ยวก็เค็มเดี๋ยวก็เผ็ดเดี๋ยวก็เผ็ดน้อยเดี๋ยวก็จืดอะไรก็ไม่รู้แต่ละคนกินไม่เหมือนกันเลยอ่ะแล้วหนูมีวิธีจัดการยังไงหนูก็ทำให้เขาใหม่ไงแต่ก็ต้องเอามันเก่าทิ้งบัวฟังแม่พูดนะลูกเราอะทำมาค้าขายสุจริตมันดีอยู่แล้วแต่การเป็นแม่ค้าเนี่ยมันก็ต้องมีจุดยืนเป็นของตัวเองนะลูกเราจะตามใจลูกค้าไปสมดมันก็ไม่ได้เราต้องมั่นใจในรสชาติฝีมือของเราไอ้ยำเนี่ยแม่ก็เป็นคนสอนหนูเองเข้าใจไหมลูกถ้าเราตามใจลูกค้าอย่างนั้นน่ะคนนั้นว่าทีคนนี้ว่าทีเราก็ต้องทำตามใจทุกคนมานี่ได้เหรอได้สิหูมันไม่ต้องช่วยหนูนะช่วยสิปะช่วยเก็บก่อนเป็นลูกก็ต้องเก็บสิแม่ทำอะไรเนี่ยมันขายของเล่นเลยนี่ว่าไปบัวของลุ่มของเล่นกันที่ไหนเดี๋ยวนี้ใครเขาก็ชอบอะไรที่แปลกใหม่เชื่อแม่สิยำคำละ10เนี่ยนะรับรองขายดิบขายดีก็ไหนลูกบอกว่าลูกค้าเรื่องมากไม่ใช่หรอเดี๋ยวเปรี้ยวเดี๋ยวหวานเดี๋ยวเผ็ดเราทำแบบนี้แหละก็มันเหมือนขายของเล่นเด็กอะไรก็ไม่รู้เนี่ยว่าไปคำละ10 บาท100 คำก็1,000แล้วนะลูก
ใครจะมาซื้อละแม่10 บาทจะอิ่มเปล่าไม่รู้อุ้ยมาพอดีเลยคุณลูกค้าเชิญค่ะหุยน่ากินจังเลยค่ะยำร้านนี้ขายไงคะเนี่ยขายถ้วยละ10 บาทค่ะแล้วก็อยากกินแบบไหนเลือกได้เลยนะคะมีแบบอนุบาลปฐมมัธยมมหาลัยและปริญญาโทก็ระดับด็อกเตอร์ค่ะความเผ็ดนะคะหุยงั้นขอลองปฐมได้ไหมคะได้เลยค่ะปฐมปฐมลูกปฐมปฐมอันนี้เลยค่ะไม่มีพริกค่ะอร่อยอ่ะขอมัธยมอีกได้ไหมคะมัธยมได้ค่ะมัธยมพริก1 เม็ดค่ะอร่อยมากเลยอ่ะถ้วยคะถ้วยละ10 บาท2 ถ้วยก็20 บาทค่ะเห็นไหมกินง่ายจ่ายง่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะสะดวกมากเลยค่ะเห็นไหมบัวเชื่อแม่ไหมอุ้ยอุ้ยลูกค้ามาแล้วอุ้ยอุ้ยอันนี้กันคำเท่าไหร่หรอคะคำละ10 บาทสิบบาทจ้าอันนี้เผ็ดไหมคะพี่วินออันนี้ระดับอนุบาลไม่เผ็ดจ้ะเอา10 คำค่ะโอ้อันนี้มีแบบไหนบ้างเนี่ยนั่นเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาอันนี้ค่ะอันนี้คืออะไรหรอคะอันนี้มัธยมกับนั่นเอามัธยมกับมหาลัย9 คำค่ะได้เลยค่ะหยิบเลยค่ะหยิบเลยค่ะหยิบเลยค่ะตะเกียบไหมครับหยิบเลยค่ะอะไรตะเกียบอะไรอร่อยมากจริงเหรอยำจ้ายำจ้าคำละ10 บาทจ้าโอ้ยอร่อยมากค่ะร้องค่ะร้องร้องเต็มที่เลยนะคะอุ้ยอันนั้นระดับมหาลัยนะคะเผ็ดนิดนึงนี่ค่ะระดับตับโอ้ยเป็นไรหรอเอ๊ะเดี๋ยวค่ะหยิบแล้วต้องจ่ายตังค์เลยนะจ้าเอาเลยค่ะยืนกิน10 กล้วยไปเลยโอ้ยนี่อร่อยอร่อยขอบคุณค่ะไข่ดีจังเลยลูกเห็นไหมอุ้ยกินมากินแล้วแบบกล้วยเหรอดีจังแซ่บอีหลีอร่อยมากทานเยอะๆนะคะวางตังค์ด้วยนะคะจะทานเพิ่มก็ได้ทำไมยำร้านนี้ไอเดียดีจังเลยอะคะแล้วคุณเป็นใครอะคะพอดีเป็นนักข่าวค่ะจากช่องตองติงฟิล์มอุ้ยนักข่าวช่องตองติงฟิล์มขออนุญาตสัมภาษณ์คุณแม่กับคุณลูกหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะแต่ถ้าจะทางโน้นเลยค่ะโอเคเลยค่ะกินต่อไปเลยนะกินต่อไปเลยนะไม่สัมภาษณ์ได้ไหมคะเนี่ยกินให้หมดไปเลยไหมคะเนี่ยก่อนจะเริ่มสัมภาษณ์ขอชิมหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ระดับไหนคะเนี่ยอนุบาลค่ะใช่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะอันนี้ค่ะปฐมค่ะปฐมใช่ค่ะไอเดียดีอย่างเงี้ยใครเป็นคนคิดเหรอคะไม่ใช่ฉันหรอกค่ะไอเดียของแม่ฉันเองเลยค่ะเดี๋ยวลองชิมปฐมได้เลยค่ะก็ตอนแรกก็ไม่ได้จะทำถ้วยแบบนี้หรอกค่ะแต่เปิดร้านขายมาแล้วมันเกิดปัญหานิดหน่อยค่ะลูกค้าก็เรื่องมากด้วยจะเอานั่นจะเอานี่ก็เลยทำไปเลยหลายระดับเขาจะได้ชอบใช่ลูกค้าบางคนนะไม่เอาเผ็ดบางคนเผ็ดมากไม่เอาเปรี้ยวเปรี้ยวมากก็เลยทำเป็นยำเล่นระดับซะเลยค่ะอ๋อก็เลยแบบเป็นที่มาของแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไอเดียดีมากๆเลยสงสัยต้องสัมภาษณ์อย่างเดียวไม่พอออกรายการทีวีสะดวกไหมคะโอ้ยสะดวกค่ะช่องไหนอะคะตองติงฟิล์มค่ะเดี๋ยวจะขอโทรมานัดวันอีกทีนึงได้ไหมได้ค่ะโอเคเลยค่ะงั้นเดี๋ยวอย่างนี้ขอตัวก่อนนะคะได้เลยค่ะบัวออกรายการทีวีดังแล้วแม่เดี๋ยวแม่ไปทำผมแม่ไปทำเล็บก่อนนะแค่นี้ก็สวยแล้วปะ